คราวนี้ไปดูปาร์ตี้ลิสต์พรรคเก้าไกลหลายคนตั้งข้อสังเกตแม้กระทั่งคนในพรรคเขาก็วิจารณ์กันเองจัดปาร์ตี้ลิสต์แบบนี้และจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์แบบนี้มันสะท้อนชัดเลยชูกลุ่มคนที่เรียกว่าเทคโนแครตขึ้นมาเป็นคนหลีดหรือคนนำทิศทางของพรรคเก้าไก่อาจารย์เห็นด้วยไหมฮะหลายชื่อที่ออกมาผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเขาต้องการจะส่งสัญญาณว่าขนาดธรรมเนียมการตั้งปาร์ตี้ลิสต์แบบพรรคอื่นเนี่ยเขายังกล้ารื้อครับแล้วอะไรในประเทศแห่งนี้ที่เขาจะไม่กล้ารื้ออืมนี่คือสัญญาณครับพี่คนที่เคยเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะครับไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้ไปต่อทุกคนเราจะเห็นกระทั่งผู้นำแรงงานอยู่2คนน่ะคุณวันวิภากับคุณสุเทพเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ในลำดับ30 40ซึ่งไม่ได้อยู่แล้วล่ะขณะที่คุณเซียจำปาทองเนี่ยนะครับเป็นแกนนำสหภาพแรงงานเนี่ยนำผู้นำมาม็อบข้างกระทรวงแรงงานทุกวันเนี่ยผมว่าคุณสุชาติก็รู้จักเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ4นะครับเราได้เห็นคนอย่างสิทธิพลวิบูลย์ธนากรกระทั่งรอมฎอนปันจออย่างเงี้ยพี่ซึ่งทำงานเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเล่าฟังเทิดบัณฑิตบัณฑิตเทิดสกุลม้งมานพคีรีทัวจนกะเหลี่ยงนะครับหรือว่ากระทั่งคนทำหนังอย่างทิติพงษ์พี่มนเวชกุลหรือกระทั่งประดิษฐ์ใจเที่ยงนายกสมาคมแท็กซี่อย่างเงี้ยพี่ครับคือผมกำลังจะบอกว่าวิธีคิดของก้าวไกลเนี่ยเขาต้องการจะสะท้อนภาพว่าขนาดแบบแผนการตั้งปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งเราคุ้นชินกันในกันสิ่งที่เราเห็นเนาะพี่เนาะเช่นเป็นนายทุนพรรคเป็นบ้านใหญ่เป็นอดีตสอเนี่ยพรรคก้าวไกลบอกขนาดเรื่องแบบนี้ผมยังกล้าลือเลยครับแล้วเรื่องอื่นทำไมผมจะไม่กล้าโอเคถ้าดูจาก20อันดับแรกเห็นภาพอย่างนั้นชัดเจนนะอาจารย์อะไรนะครับพี่ถ้าดูจาก20อันดับแรกที่ผมเอาขึ้นจอหน้าขณะนี้มันสะท้อนภาพมันสะท้อนประเด็นที่อาจารย์วิจารณ์ชัดเจนนะอาจารย์ใช่ครับถูกต้องครับพี่คือผมเนี่ยกำลังจะบอกว่าชอบไม่ชอบพรรคก้าวไกลนี่ก็แล้วแต่แฟนคลับนะครับแต่เรามีหน้าที่ต้องอ่านว่าเฮ้ยวิธีการคิดเบื้องหลังเขาเนี่ยเป็นยังไงโอเคนะครับส่วนจะซื้อไม่ซื้อมันอยู่ที่เราครับผมแต่ทีนี้ที่เขาวิจารณ์ว่าชูเทคโนแครตมากแล้วเกิดไอ้คำว่าเทคโนแครตก็คือครับจะอธิบายอย่างไรดีเทคโนแครตก็คือจะบอกว่านักวิชาการคนที่ผมเอ่ยชื่อมาอย่างนี้ครับที่เช่นเทคโนแครตนะครับเช่นคุณอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลคุณสิทธิพลคุณอะไรหลายๆท่านที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยคุณชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรท่านเหล่านี้เนี่ยไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองครับนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆโอเคนะครับก็เข้ามาเป็นปาร์ตี้ลิสต์เพราะนั้นมันก็ทำให้ธรรมเนียมเรื่องว่าเฮ้ยอดีตส.ส.ต้องมาก่อนแบบพรรคอื่นเนี่ยมันไม่มีในพรรคนี้ไงพี่เขาเน้นบุคคลเห็นคุณสมบัติโอเคได้คือเขาเนี่ยกำลังจะบอกว่าขนาดเรื่องในพรรคเขาแบบนี้เขายังกล้ารื้อเลยเพราะนั้นไอ้เรื่องอื่นเนี่ยเขากล้าทุกเรื่องอ่ะย้ำตรงนี้นะเรื่องอื่นกล้ารื้อทุกเรื่องเอ้า